กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับเรื่องราวของหลวงปู่ละไมจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยคุณปุ๊ร้อยเอ็ดครับก่อนจะไปดูวัตถุมงคลมีเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีผู้นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์นะครับผู้นำไปใช้คือก่อนหน้านี้เรื่องล่าสุดร้อนๆเลยนะครับครับผมลูกค้าผมคนหนึ่งอยู่แถววัฒนานครแถวชายแดนเขมรนะครับเขาให้ลูกชายเนี่ยติดต่อมาทาง Facebook ครับก็ซื้อเบี้ยแก้ปลอดไปบูชาปลอดปลอดแบบไหนแบบนี้เนี่ยทิ้งราคายังไม่สูงมากครับผมแบบนี้นะฮะนี่นี่ยังถามผมอยู่แท้หรือเปล่าพี่ครับผมแท้ยันลูกบวชเลยครับฮะแล้วยังไงฮะแล้วเขาไปเกิดประสบการณ์ยังไงฮะพ่อเขานำไปใช้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีประสบการณ์ครับผ่านไปประมาณ2เดือนน้องเขาติดต่อมาอีกพี่ผมอยากได้อีกครับแต่ว่าวันนี้อันนั้นคือผมส่งให้ส่งทางไปรษณีย์ไปครับผมผมจะไปที่ร้านพี่เขาก็เลยมาคืออยากจะมาเจอที่ร้านเลยแล้วยังไงต่อพอมาเจอที่ร้านปั๊บครับเดินมากับผู้ชายสูงกลางคนคนหนึ่งกับน้องเขาครับผมก็ถามวันดีครับไปเลยทำธรรมดาทักทายไปครับผมพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยโดนคุณไสมา7ปีครับกลางคืนประมาณตีหนึ่งเนี่ยจะเหมือนมีเข็มแทงมาตามมือบางทีมีตะขาบเป็นตัวมาไต่ที่แขนเลยครับผมครับครับแกทุกทรมานอยู่7ปีครับก็เดินเสาะหาครูอาจารย์ของดีมาป้องกันของดีอะไรมาป้องกันแต่ยังไม่เจอครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะได้จากลูกชายซึ่งเช่าไปจาก Facebook ไปให้ครับผมครับอ๋อลูกชายก็ให้พ่อไปใช้เช่าวันแรกอยู่เลยครับผมอาการอย่างเงี้ยหายไปหมดเลยครับแกยังบอกผมเลยพกติดตัวเลยหนูแล้วแกทำไงฮะตอนแกใช้นี่คือไงคือแกก็ติดตัวเลี่ยมห้อยคอแล้วแกก็นอนปกติก็นอนปกติซึ่งทุกคืนจะต้องมีอาการอย่างที่บอกมีอาการเข็มแทงเป็นร้อยๆเล่มหายแกบอกเอาอยู่แกพูดไปทีละผมก็ไม่ได้คิดแต่ผมสังเกตเห็นแขนแกเนี่ยผมลุกเต้นเลยตอนแกพูดใช่ไหมผมก็ครับผมอ๋อก็คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยปรอดเนี่ยเขามีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วใช่ถึงแม้จะไม่ได้ผมไม่ได้เสกปรอดมีฤทธิ์ในการกันคุณไสแก้คุณไสต่างๆนะครับสมัยก่อนคนที่เดินเข้าป่าเดินทางอะไรเงี้ยเขาจะพกติดตัวป้องกันสัตว์ร้ายดูดพิษดูดอะไรของพวกสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยครับผมคือเราจะสังเกตได้นะฮะตั้งแต่เราดูรายการมาเนี่ยคุณผู้ชมเบี้ยแก้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรมักจะใส่ปลอดไว้ด้านไหนเบี้ยแก้เสมอนะครับนี่คือคุณวิเศษของปลอดนะฮะแล้วประสบการณ์มีอีกไหมเกิดกับตัวพี่ปุ๊เองประสบการณ์ของผมเองในส่วนของโชคลาภนะครับเคยมีครับคือนอกจากท่านจัดการพวกนี้มีในเรื่องของเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมด้วยครับครับคือพูดได้ว่าคือท่านอจินไตยตามชื่อรุ่นเลยครับเหนือความคาดคิดของเราทุกอย่างในหลายๆเรื่องครับจะบางทีมันก็พูดออกมาตรงนี้ไม่หมดนะครับเอาสักเรื่องนึงเป็นไงพี่เกี่ยวกับเรื่องไงผมทำธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนด้วยช่วงนั้นนะครับทำควบคู่กันไปกับพระเครื่องนี่นะใช่ครับครับทีนี้ติดขัดต้องจ่ายเช็คประมาณหลายแสนนะครับครับก็ใกล้วันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยนึกถึงหลวงปู่ก็เลยขอกับท่านขอว่าเนี่ยขอให้ผมผ่านจุดตรงนี้ไปหน่อยก็วันที่ดิวเดียดเช็คอะเช็คล่วงหน้าครับครับผมไม่กี่วันเหลืออีกวันนึงครับจะถึงครบดิวเช็คปกติเป็นวันหยุดยาวเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าที่ร้านครับยังขาดอีกเป็นแสนนะครับยังไม่ค่อยมีลูกค้าแต่วันนั้นแปลกมากลูกค้าล้นจนสามารถที่จะเคลียร์เช็คได้พอดีเลยก็ผ่านมาด้วยที่ซึ่งครับครับบารมีหลวงปู่ที่พี่ปุ๊เชื่อมั่นว่าท่านช่วยใช่ครับผมเอาละครับมาดูพระเครื่องของท่านครับเริ่มที่นี่ก่อนเลยฮะครับนี่ครับนี่คือพระกิ่งพระกิ่งองค์นี้เป็นหล่อนำเลิศครับผม1ใน24องค์จัดสร้างเป็นเกศทองก้นทองครับผมครับแล้วความพิเศษก็คือด้านในฝังปลอดหรือเปล่าไม่คือมีส่วนผสมของปลอดอยู่ที่องค์พระอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีการตอกเลขตอกโค้ดชัดเจนนี่ตรงนี้นะครับผมได้ง่ายสบายใจได้นะครับใช่ครับครับผมพิเศษตรงนี้ตรงที่จัดสร้างแค่24ชุดครับผมก็จะมีเหรียญ1ชุดประกอบไปด้วยพระกิ่งถูกไหมฮะแล้วก็มีเหรียญเรียกว่าเหรียญรอสอแล้วกันนะครับตอกเลขเดียวกันก็คือเลข55แล้วก็จะมีพระชัยวัฒน์ได้พี่เดี๋ยวเราไปทีละองค์เอามาที่เหรียญก่อนพี่มันเลขเดียวกันฮะแล้วเหรียญนี่ก็คือความพิเศษก็คือด้านหน้าก็เป็นรูปพระกิ่งถูกไหมฮะใช่ทำไมตลอดถึงออกสีเหลืองครับคือว่าตลอดเนี่ยเปราะมากหล่นนิดเดียวแตกครับครับหรือว่าตอกโค้ดปั๊บแตกไปเยอะผู้จัดสร้างก็เลยได้นำแว็กมาแว็กก็เลยออกบางองค์ก็จะออกสีเหลืองแต่บางองค์ก็จะลอกนี่ขาวจ้วยนะครับเพื่อที่ให้ตอกโค้ดตอกเลขได้ครับผมอ๋อกันแตกว่างั้นเถอะใช่นี่เป็นที่มาของสีนะเพราะฉะนั้น
เหรียญของท่านทุกเหรียญต้องมีสีเหลืองเดือดอย่างนี้ไหมไม่ใช่มันมีหลายเนื้อด้วยถ้าเป็นพิมพ์นี้เนี่ยจัดสร้างเนื้อประหลอดแล้วก็เนื้อเงินครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์นี้มีการจัดสร้างหลายเนื้อด้วยกันเนื้อทองคำพิมพ์เนี่ยนะฮะครับมีเนื้อทองคำเนื้อหน้าครับเนื้อเงินเนื้อประหลอดแล้วก็เนื้อทองทิพย์ครับผมอ๋อด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ละไมใช่ครับนะครับด้านหลังนะฮะเป็นยันเหมือนตัวท่านเป็นยันประจำตัวท่านใช่ครับนะครับกลับมาที่ในชุดเมื่อสักครู่นี่คือพระชัยวัฒน์ถูกไหมครับใช่ครับครับเป็นชุดนำเลิกเต็มตั้งแต่จองแรกๆเพราะฉะนั้นชุดนี้ค่อนข้างหายากมากครับเช่าหากันเป็นชุดก็หลักหลายแสนครับครับผมต่อเลยนะฮะเรียบร้อยไปแล้วฮะต่อไปนี่ครับอันนี้เป็นกลิ่งรุ่นแรกของท่านครับจำนวนสร้างน้อยมากคือแค่ประมาณ100องค์นะครับคือสร้างยุคต้นบางทีมันไม่ได้บันทึกชัดเจนมากครับแต่ว่าองค์นี้พิเศษตรงที่หลวงปู่อุดประหลอดครับซึ่งว่ากันว่าเป็นประหลอดทองคำดำอุดเข้าไปแล้วเนื้อองค์พระเนี่ยดูดประหลอดครับที่อุดไปเนี่ยนะฮะใช่ดูดประหลอดแล้วคายออกมาตามผิวท่านจับเกล็ดสวยงามมากคือณตอนเริ่มต้นเนี่ยองค์พระไม่ได้เป็นสีนี้ถูกไหมใช่ครับเป็นสีอะไรไม่ได้เป็นประหลอดองค์พระก็เป็นเนื้อพระทั่วไปอะครับผมครับผมครับเป็นเนื้อโลหะใช่คือผมปกติใช่ผมไม่ได้ทันในยุคที่จัดสร้างเพราะว่าจัดสร้างไม่นานมากแล้วแต่คือสีเนี่ยเกิดจากการที่องค์พระดูดประหลอดที่อุดเข้าไปแล้วก็แผ่กระจายไปทั่วทำให้ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยองค์พระจะแต่มีผิวเกล็ดประหลอดสวยงามมากนะคุณผู้ชมนี่นะไม่ใช่ว่าเอาไปทำแต่งให้ผิวได้อย่างนี้แต่ธรรมะคือองค์พระดูดประหลอดขึ้นไปคือประหลอดกินองค์พระพูดง่ายๆครับผมฮะแล้วก็ซึมออกมาใช่ประหลอดนี่กินทองคำนะครับเอาไว้ใกล้ทองคำนี่ขาวหมดนะครับครับผมต่อไปนะฮะนี่ครับองค์นี้ก็เป็นเหรียญหล่อประหลอดครับครับแต่ว่าพิเศษตรงที่มีจีวรกับเกศาหลวงปู่มาแปะหน่อยครับผมมีทุกองค์ไหมรุ่นนี้ไม่มีทุกองค์ครับครับองค์นี้ทำพระอาจารย์จ่อยท่านให้ร่วมทำบุญสร้างแค่18องค์ครับช่วยสร้างโบสถ์วัดหนองละกำครับก็มีเฉพาะในลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้คิดร่วมทำบุญกับหลวงปู่ต่อไปครับนี่ฮะอันนี้เป็นพระชัยวัฒน์เนื้อทองทิพย์ครับเหมือนประหลอดทองทิพย์ถูกไหมฮะไม่ใช่ประหลอดครับผมคือประหลอดมันสร้างยากแล้วต้นทุนสูงมากเพราะฉะนั้นการที่จะทำยังไงให้คนได้เช่าหาลูกศิษย์ลูกหาตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเนี่ยได้ทั่วถึงมันก็ต้องมีหลายเลเวลหลายราคาครับนะฮะครับผมสำหรับเนื้อทองทิพย์นี่มีส่วนผสมของประหลอดอยู่ไหมหรือไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีเลยนะฮะครับครับผมอ่ะต่อไปครับองค์นี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองทิพย์ครับต่อโค้ดกรรมการแต่ว่าหลวงพระอาจารย์จ่อยท่านนำมาแช่ประหลอดแช่น้ำปัญจองค์นี้พิเศษคือส่วนมากแช่เนี่ยเหรียญจะดำแต่องค์นี้พิเศษตรงที่จับเกล็ดประหลอดได้สวยงามครับนี่นะเห็นเลยนะแวววาวเลยนะสวยมากเลยใช่ครับครับต่อไปนะครับเราไปเร็วหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าพระเยอะนะครับพระเยอะอันนี้เป็นเหรียญจ่าดำครับทหารที่อยู่ชายแดนเขาพระวิหารนะครับคือท่านศรัทธาแล้วก็มาร่วมสร้างในรุ่นนี้ครับแล้วก็สร้างไปแจกทหารครับผมนะฮะเข้าพิธีเดียวกันเรียกว่าเหรียญจ่าดำเหรียญจ่าดำรุ่นด้านหลังก็เป็นรูปทหารนะฮะครับผมแบกอาวุธถือปืนอยู่ครับครับประสบการณ์เยอะในเรื่องเหนียวครับผมเพราะว่าทหารนำไปใช้แล้วครับมีประสบการณ์ครับครับต่อไปนะครับนี่ฮะที่เราดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้ที่สุดของหลวงปู่ก็คือพีระมิดประหลอดคือสมัยก่อนมีวัดดังเลยทีเดียวนะครับซื้อบูชาไปเยอะพอสมควรเพราะว่าเวลาเข้าสมาธิเนี่ยทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายแล้วก็เป็นการดูดพลังจักรวาลถือไว้ใครที่มีพีระมิดของหลวงปู่เนี่ยเป็นการดูดโชคลาภดูดเรื่องดีๆเข้ามาครับครับเข้ามาสู่ตัวใช่ๆครับครับแล้วก็เป็นปริศนาธรรมของหลวงปู่ด้วยครับผมครับนะครับไม่มีต่อโค้ดไม่มีอะไรนะฮะตอกไม่ได้แต่ครับครับผมอ๋อก็ดูที่เนื้อของท่านพิเศษกว่าสำนักอื่นแน่นอนครับครับต่อไปฮะนี่ฮะอันนี้เป็นพระปิดตาครับพิมพ์หูทิพย์นะครับก็มีความพิเศษโดยในเรื่องของแคล้วคลาดคงกระพันโชคลาภคือเหมือนกับประหลอดของท่านแต่ว่าจัดสร้างในพิมพ์นี้คือท่านจะสอนหลายๆอย่างนะครับเป็นปริศนาธรรมมาพร้อมกับพระเครื่องด้วยครับครับครับรวมทั้งองค์นี้ก็จะเป็นนี่นะฮะครับปิดปากครับผมครับนะครับก็ปริศนาธรรมพูดเท่าที่จำเป็นจะพูดอะไรก็คิดก่อนพูดด้วยใช่ใช่ครับผม
หรืออาจจะมีซ่อนเร้นกว่านั้นเพราะท่านเหนือจินตนาการครับผมครับซึ่งมีมาเรื่อยๆรวมถึงกันครับผมอันนี้เป็นปิดตาเหมือนกันครับผมพิมพ์เดียวกับทองคำดำพอดีวันนี้ทองคำดำไม่ได้นำมาให้ชมครับครับนี่ก็เป็นเนื้อประหลอดนะฮะใช่ใช่ครับต่อไปนะครับนี่ฮะครับอันนี้เนื้อประหลอดยุคต้นเหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่ามีชนวนมวลสารครับเป็นลูกปืนของหลวงปู่มาผสมก็เลยจะแข็งหน่อยครับครับผมพิมพ์ใหญ่น้ำหนักนี่พอดีเลยนะฮะผมถืออยู่เนี่ยนะครับสวยมากครับต่อไปคือเบี้ยแก้จะทำด้วยกันใช่ครับผมสองรุ่นรุ่น1รุ่น2ครับเดี๋ยวดูที่รุ่นอันนี้คือรุ่น1หรือ2นะรุ่น2ครับรุ่น2นะฮะเป็นไงฮะก็คือที่ลูกค้าชอบไปได้มีประสบการณ์ใช่นะครับแล้วก็ได้ดูไปแล้วแต่จริงๆผมมีประสบการณ์รุ่น1ครับผมก็ยังห้อยคออยู่ครับผมอ๋อครับผมไหนขอดูหน่อยฮะครับนะฮะก็เหมือนองค์นี้เลยถูกมั้ยคล้ายๆกันเลยนะครับผมที่มีประสบการณ์นะครับนี่คือรุ่น1ใช่ครับนะครับด้านในก็ฝังประหลอดเอาไว้นะครับจัดสร้างคล้ายๆกันเพียงแต่รุ่นนี้จะครับพอกผงผงทองรักครับครับผมต่อไปครับนี่ฮะอันนี้เป็นกำไรหัวคดประหลอดยุคต้นครับผมครับผมก็คือจะมีประหลอดเฉพาะส่วนหัวนี่ถูกไหมใช่ครับแล้วกำตัวกำไรเป็นเงินครับครับครับผมต่อไปฮะอันนี้เป็นงาช้างโบราณก้นทองคำครับผมครับจะสร้าง53องค์แกะมาจากงาช้างใช่ครับทำไมสีเป็นงี้ฮะนี่ปกติโบราณครับช้างโบราณนะครับผมเพราะปกติงาช้างก็จะออกขาวๆนะฮะครับแล้วจัดสร้างน้อยครับรุ่นนี้เป็นพิมพ์หน้าหลวงปู่ครับครับสวยมากเลยนะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นนี่ฮะนี่เป็นปลัดขิกครับเนื้อนวะที่จัดสร้างในรุ่นอจินไตยเนี่ยครับมีด้วยกันสามที่บอกว่าที่พี่ปู่ว่าสร้างหลากหลายนะฮะครับผมตอนนั้นแล้วก็อันนี้คือเนื้อทองขาวครับครับผมมีการอุดประหลอดได้ไหมฝังประหลอดมีไหมมีอุดผงปฐมังโลกีอ๋อครับครับแต่ไม่มีประหลอดนะไม่มีไม่มีประหลอดครับครับผมอันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อทองทิพย์ครับครับผมคือสร้างให้หลากหลายเนื้อเพื่อที่จะครับผมผู้เช่าหาได้ง่ายตามกำลังแล้วแต่ใครชอบเนื้ออะไรนะฮะใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีนี่อันนี้นี่ฮะเป็นพีระมิดรุ่นอจินไตยครับผมครับประหลอดไซส์เล็กลงมาหน่อยไซส์เล็กลงมาหน่อยแล้วก็ราคาเบาครับถ้าเป็นประหลอดยุคต้นยังเล่นกันเป็นแสนแต่ว่ารุ่นนี้ยังหลักพันปลายอยู่ครับครับแล้วก็มีเนื้อหามวลสารจากประหลอดยุคแรกของหลวงปู่ไหมใช่ครับผมก็คือหลวงปู่ท่านเสกประหลอดมอบประหลอดให้กับพระอาจารย์จ่อยใช่ครับผมเพื่อที่จะมาจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับครับผมนะครับนี่ฮะอันนี้พ่อปู่แม่ย่าครับครับประหลอดครับผมคือปริศนาธรรมของท่านด้วยคือกำเนิดของมนุษย์ทุกคนก็มาจากพ่อปู่แม่ย่าครับผมเมตตาดีมากครับผมก็ยังใช้อยู่อ๋อนะฮะติดตัวไว้นะครับใช่ครับอีกสักองค์ฮะที่เลือกองค์ไหนดีฮะเลือกนี่พระปกแล้วกันครับผมครับผมพระปกนี้เป็นเนื้อทองคำครับครับแล้วก็จัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อมีเนื้อทองแดงด้วยซึ่งถ้าเกิดใครที่จะเริ่มต้นเช่าหาหลวงปู่ละไมเนี่ยครับผมมี2 อย่างที่จะแนะนำก็คือมีพระนาคปกนี่นะฮะซึ่งยังหลักร้อยปลายอยู่ครับผมนะครับแล้วก็พระผงล้อแม็กครับผมมี2สีครับผมทาทองกับไม่ทาทองมีทาบอลทองกับไม่ทาใช่มีมวลสารครับว่านต่างๆของหลวงปู่รวมทั้งเกศาครับผมอันนี้ทหารชายแดนมีประสบการณ์ด้วยแต่ว่าไม่มีประหลอดนะทั้งหมดนี้ไม่มีประหลอดไม่มีประหลอดนะฮะใช่ครับนะครับแต่ว่าคือของท่านเสกก็มีประสบการณ์ครับทุกรุ่นครับเอาละครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปู่ละไมนะฮะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้นำความรู้ไปต่อยอดกันขอบคุณพี่ปู่มากๆครับที่มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปู่ละไมกับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงหน้านะครับเยี่ยมชมชมรมพระจะมีร้านพระเครื่องอะไรที่รอคุณผู้ชมอยู่นะครับพักสักครู่เดียวครับ